Margo Sharing Podcast อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันทุกอาทิตย์นะคะกับ Margo Sharing Podcast EP นี้ชวนทุกคนมาอัปเดตเทรนด์โฆษณาออนไลน์ที่มาแรงในปี2565ไปพร้อมๆกันค่ะเนื่องจากเราเดินทางกันมาเกินครึ่งปีแล้วนะคะเราก็มาเช็คกันดูดีกว่าว่าช่วงที่ผ่านมามีเทรนด์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนอื่นต้องขอขอบคุณบทความดีๆแบบนี้จาก comradeweb.com ค่ะเอเจนซี่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่เชี่ยวชาญโซลูชันการตลาดระดับโลกที่ได้ออกบทความนี้มาให้เรารับฟังกันในช่วงที่ผ่านมานะคะน่าจะไม่มีใครที่ไม่รู้จัก TikTok NFT หรือว่าคริปโตเคอเรนซีที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเป็นที่พูดถึงกันอยู่บ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาซึ่งสิ่งนี้นะคะก็กำลังหล่อหลอมทั้งเหล่าครีเอเตอร์และก็ผู้บริโภคในปัจจุบันนะคะนอกเหนือจากนี้ในเรื่องของการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์ก็ยังถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะไม่น้อยไปกว่าโซเชียลมีเดียหรือว่าการตลาดแบบวิดีโอเลยแหละค่ะแบรนด์ต่างๆนะคะกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่พวกเขาเนี่ยต้องให้ความสนใจกับผู้บริโภคในประเด็นที่ว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตกันอย่างมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นผลมาจากการระบาดครั้งใหญ่นะคะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็อีกทั้งยังต้องก้าวตามให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตกันว่าโฆษณาที่มีความโดดเด่นแล้วก็เทรนด์ทางด้านการตลาดดิจิตอลสำหรับปีนี้นะคะจะมีอะไรกันบ้างเพื่อที่จะทำให้นักการตลาดหรือว่าเจ้าของธุรกิจที่เข้ามารับฟังสามารถนำไปลองไปปรับใช้ให้กับธุรกิจเพื่อให้รักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบนี้ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือเทรนด์ที่ทุกคนต้องรู้จักแน่ๆนั่นก็คือวิดีโอ TikTok หรือว่าวิดีโอสั้นบน Twitter นะคะถือเป็นหนึ่งในเทรนด์การตลาดดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดเลยโดย 86% ของนักการตลาดกล่าวเลยนะคะว่าโฆษณาวิดีโอออนไลน์เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงในการสร้างความน่าสนใจให้กับตัวสินค้าทำให้สื่อภาพเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ขาดไม่ได้เลยล่ะค่ะซึ่งสนับสนุนความพยายามทางการตลาดในปัจจุบันนะคะในเรื่องของ Creative Video บนช่องทางของโซเชียลมีเดียนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นขั้นพื้นฐานที่นักการตลาดทุกระดับหรือว่านักการตลาดทุกที่มีประสบการณ์เนี่ยสามารถที่จะลงมาเล่นตรงนี้ได้นะคะเนื่องจากอาจจะยังไม่ต้องใช้งบประมาณอย่างมหาศาลสำหรับค่าโฆษณาด้วยก็เราก็จะเห็นได้นะคะว่าปัจจุบันแบรนด์ต่างๆก็เริ่มปรับตัวหันมาทำคลิปสั้นๆง่ายๆโดยให้ความสนใจในเรื่องของคอนเทนต์ที่มีความน่าดึงดูดมากกว่าเรื่องของค่าโปรดักชันนั่นเองค่ะแต่ว่ามีจุดที่น่าสนใจมากๆอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าพบว่า 85% ของวิดีโอสั้นนะคะที่ถูกรับชมบน Facebook เนี่ยถูกรับชมแบบไร้เสียงค่ะแต่ว่าเรื่องของ Facebook Instagram TikTok หรือรวมทั้ง YouTube เนี่ยเขาก็ยังมีฟังก์ชันในเรื่องของซับไตเติลนะคะเพื่อเป็นการมอบประสบการณ์ที่เป็นมิตรให้กับผู้ใช้งานได้อ่านตามนั่นเองก็ถือว่าสมเหตุสมผลเนื่องจากปัจจุบันคนเราก็อาจจะกำลังเดินทางหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมสาธารณะนะคะอาจจะไม่สะดวกในการรับฟังแบบเปิดเสียงดังนั้นการดูพร้อมกับอ่านซับไตเติลไปด้วยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็ฟังดูสมเหตุสมผลที่สุดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคอนเทนต์แนววิดีโอที่น่าสนใจสำหรับใช้ในการทำแบรนดิ้งอีกด้วยอย่างเช่นวิดีโออาจจะเป็นวิดีโอสัมภาษณ์การทำงานสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือว่าวิดีโอที่เล่าเรื่องของแบรนด์สตอรี่เทลลิ่งนะคะหรือว่า behind the scene ขั้นตอนการทำอาหารหรือว่าขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องทำให้วิดีโอเนี่ยมีขนาดยาวเราอาจจะยึดหลักความสั้นอย่าง Instagram Reel ก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะยาวขึ้นมาหน่อยก็อาจจะทำยึดหลักตามวิดีโอบน TikTokก็ได้นะคะเนี่ยนะคะยังทำให้เราเนี่ยสามารถทำเทสติ้งหรือว่าทดสอบรูปแบบหรือว่าสไตล์ที่ผู้บริโภคของเราในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยชื่นชอบได้อีกด้วยนะคะหรือว่าหากกำลังทดลองทำวิดีโอบน Twitter เนี่ยก็ขอบอกเลยนะคะว่ามีผลงานวิจัยเนี่ยเขากล่าวเอาไว้นะคะว่าทวีตที่ถูกโปรโมทเนี่ยจะประหยัดต้นทุนต่อการมีส่วนร่วมได้ถึง 50% ดังนั้นจึงคุ้มค่าที่จะลงทุนไปกับการโฆษณาบนวิดีโอบน Twitter ด้วยล่ะค่ะมาถึงเทรนด์ที่2นะคะก็คืออีคอมเมิร์ซบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียค่ะปกติแล้วเนี่ยโซเชียลมีเดียเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้หรือว่าผู้บริโภคเนี่ยแวะเพื่อมาซื้อสินค้านะคะแล้วก็ยังเป็นเครื่องมือในการค้นหาต่างๆเป็นช่องทางที่เกิดการซื้อขายขึ้นจริงๆและปัจจุบันโซเชียลมีเดียเนี่ยเรียกว่าเปรียบเสมือนห้างสรรพสินค้าระดับโลกเลยแห่งศตวรรษที่21นะคะที่เราเนี่ยสามารถทั้งเข้าไปแฮงเอาท์แล้วก็ช้อปปิ้งได้พร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นนะFacebook, TikTok แล้วก็ Instagram นะคะทุกวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ปกติมากๆเลยที่เราจะทำการซื้อของบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านี้ค่ะโดยกลยุทธ์การตลาดของโซเชียลคอมเมิร์ซที่ประสบความสำเร็จนะคะควรจะดูแลในเรื่องของการทำค
คอนเทนต์แมเนจเมนต์นะคะที่อาจจะเป็นการซื้อแอดแล้วก็โฆษณาออนไลน์บนแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆเนี่ยที่ต้องส่งเสริมให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หน้าฟีดได้โดยตรงก็คือเรียกว่าให้เขาพบเจอฟีดของเราได้ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็แบรนด์ B2C ที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็แตกต่างรวมถึงมีภาพลักษณ์ของความทะเยอทะยานเนี่ยในบทความนี้ก็ได้กล่าวนะคะว่าเป็นแบรนด์ที่มีแนวโน้มที่จะมีการเติบโตของยอดขายเนี่ยมากที่สุดด้วยค่ะโดยจากข้อมูลจาก eMarketer นะคะก็ยังพบว่า Social e-commerce ของสหรัฐนะคะพุ่งขึ้นกว่า 38% เป็น 26.77 พันล้านดอลลาร์แล้วก็คาดว่าจะเกิน 50,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี2566อีกด้วยล่ะค่ะแล้วก็เทรนด์ที่3นะคะอันนี้ก็น่าสนใจมากเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำนะคะก็คือ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นั่นเองเขาจะมาใช้กับเทรนด์การตลาดดิจิตอลอย่างไรบ้างหลายๆคนอาจจะเคยได้สัมผัสกับ AI มาบ้างแล้วนะคะบางคนอาจจะรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีแชทบอทก็คือการที่เราเนี่ยแชทตอบโต้กับแบรนด์ได้อย่างราบรื่นจนบางทีเราอาจจะลืมไปว่านี่เป็นคนจริงๆมาตอบหรือว่าเป็น AI นั่นเองก็ถือว่าเป็นเทรนด์ AI ที่ใช้กันในปัจจุบันที่ใช้แพร่หลายนะคะก็คือแชทบอทนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีการค้นหาด้วยเสียงหรือว่า voice search แล้วก็เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงอย่าง AR บนแพลตฟอร์มดิจิตอลด้วยล่ะค่ะอย่าง voice search นะคะก็คือจะเน้นไปที่อุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรกนะคะเนื่องจากผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีรูปแบบพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลเนี่ยจากเดิมอาจจะใช้เป็นการพิมพ์นะขณะเดินทางหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะเปลี่ยนเป็นการค้นหาด้วยเสียงนะคะเนื่องจากความสะดวกสบายแล้วก็มีการคาดการณ์แล้วนะคะว่ามากกว่า 50% ของการค้นหาทั้งหมดเนี่ยเป็นการใช้เสียงนั่นเองดังนั้นจึงยังคงเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเรื่องของ SEO ในพื้นที่ท้องถิ่นด้วยค่ะโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในกลไกการค้นหาด้วยเสียงเนี่ยจะแตกต่างจาก SEO แบบเดิมเพียงเล็กน้อยนะคะ SEO แบบเดิมก็คือเป็นการกำหนดคีย์เวิร์ดผ่านการคาดเดานะคะว่าผู้บริโภคจะพิมพ์คีย์เวิร์ดในการค้นหาสินค้าหรือว่าแบรนด์ต่างๆอย่างไรเมื่อพูดเนี่ยเราก็อาจจะมีการใช้ประโยคที่ยาวกว่าการพิมพ์นะคะซึ่งเหมาะกับการใช้ค้นหาคีย์เวิร์ดแบบยาวตัวอย่างเช่นความแตกต่างระหว่างการพิมพ์ว่าอากาศบอสตันในวันอาทิตย์ในเครื่องมือการค้นหากับการที่เราจะพูดประโยคออกมานะคะเราก็อาจจะพูดว่าสภาพอากาศในบอสตันในวันอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างอย่างนี้นะคะพูดง่ายๆก็คือนักการตลาดที่ทำ SEO ด้วยเสียงเนี่ยต้องคำนึงถึงลักษณะคีย์เวิร์ดที่ต้องสอดคล้องกับลักษณะการพูดของคนจริงๆมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้แบรนด์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำการ SEO คีย์เวิร์ดเนี่ยง่ายต่อการค้นหาเจอนั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเทคโนโลยีสุดล้ำอย่าง Augmented Reality หรือว่าเทคโนโลยีโลกเสมือนอย่าง AR เนี่ยในขณะที่มีการแข่งขันกันอย่างกว้างขวางนะคะในปี2021จะเห็นได้ว่าการเล่นเกมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่โดดเด่นที่สุดอันดับ2ของการพัฒนาเรื่องของ NFT ซึ่งผู้เล่นเนี่ยสามารถชนะเนื้อหาในเกมได้นะคะอย่างมีการเปิดตัว Metaverse เนี่ยก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอนาคตของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่จะเข้ามาแทรกแซงในชีวิตเราได้เลยนะคะตัวอย่างเช่นApplication Place นะคะของ IKEA เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จของ AR แล้วก็โลกแห่งความเป็นจริงนะคะที่ช่วยส่งเสริมประสบการณ์ให้ลูกค้าเนี่ยได้ทดลองเฟอร์นิเจอร์ในบ้านก่อนตัดสินใจซื้อรวมทั้งแบรนด์ต่างๆนะคะอย่าง Kylie Cosmetics Nike หรือแม้แต่ Coca-Cola เนี่ยก็ได้พัฒนาฟิลเตอร์ Instagram นะคะเพื่อกระตุ้นในเรื่องของการมี engagement หรือว่ามีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่นกันก็จะเห็นว่า AR เนี่ยช่วยมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำแล้วก็ตื่นเต้นสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะให้กับลูกค้าอย่าง IKEA เขาก็อนุญาตให้ลูกค้าเนี่ยทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อนะคะก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงเกมการตลาดแล้วก็การขายในอนาคตของวงการเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของตกแต่งบ้านเลยล่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเทรนด์โฆษณาออนไลน์ที่มาแรงในปีนี้ค่ะหวังว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะได้ไอเดียไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองกันได้หรือว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบแคมเปญการตลาดที่มีความน่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะใครมีไอเดียหรือว่าเคสสตัดดี้อะไรที่น่าสนใจก็สามารถมาแบ่งปันกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาพบกับเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดติดตามมาโก้เอาไว้ด้วยนะคะรับรองว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องเป็นเทรนด์ใหม่ๆที่น่าสนใจอีกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ